นาะเฮาพามาเที่ยวฮิสตันบูสเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซาซิโบซึ่งขึ้นกับแข่งนางาซากิซึ่งว่าฤดูนี้แมนฤดูดอกกุหลาบเนาะมีมาไอทีไอทีมาดามคิมไอทีแอนมาดามคิมเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเบิ่งทางในเนาะนำมาเลยว่าทางในมีอย่างแน่ตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ทางในแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาโซนทำอิฐซึ่งเป็น flower rose เนาะอันนี้ก็ประมาณแบบจำฮองมาจากเนเธอร์แลนด์เนาะหรือว่าฮอลแลนด์คล้ายๆกันไปเข้าไปเลยคือ Amazing อ่ะแบบเป็นหุบประมาณเป็นหุบตึกเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็น4สนิทของอุ้ยๆมันตัวนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งดอกกุหลาบเนาะที่ว่าจุดประสงค์มาวันนี้นะก็คือว่ามาเบิ่งดอกกุหลาบที่ว่าเลื้อยลงตามคลองน้ำเนาะเป็นอะไรมาเบิ่งเลยLook at my heart. Where is it? Huh? I can't see it. I lost my heart. Here is my heart. Aww. Aww. So cute. ตอนนี้เขามาอยู่ที่สวนไฮเดนเยียแต่ว่ามันยังไม่ทันบานแบบเต็มที่เนาะหากก็เริ่มบานจะเป็นแบบช่วงวิกสุดท้ายของดอกกุหลาบเนาะแต่ว่าช่วงต่อไปก็จะเป็นดอกไฮเดนเยียอลังการงานสร้างมากเลยจ้าแมนคันป่านเบิร์ดนานจังตอนนี้เขากำลังสิไปพาเลสหรือว่าพาราสวังนะแต่ว่าตอนสิไปก็เห็นว่ามีท้องฟ้าท้องไข่อย่างนี้ปกติหลายกว่านี้อีกชูสูเป็นสายพันธุ์sorry มันเอาขึ้นมาบ่ได้เนาะแต่แบบไม่ได้เป็นซื้อพันธุ์แล้วก็จะมีราคานี่แหละแสดงว่าเขาซื้อได้เหมือนว่าแล้วมันเป็นฮานคาฮะคาซาโรกนำมาเลยนำมาเลยตรงนี้เนาะ44โคแพงเวอร์4,500ขึ้นกับ4เป็นประมาณ40ดอลลาร์เนาะอันนี้คือกันแต่ว่าตัวนี้4จะพิเศษตัวนี้4จะพิเศษอุ้ยคล้ายๆแบบของปลอมเลยสีนี้อลังการมากแม่สีผู้ดีซึ่งมารีสัวนี้ซึ่งก็แบบเอ้ยอยากมีประมาณแบบมีโผซื้อให้สิเนาะไปไอ้ตัวนี้บ่เคยเห็นมาก่อนเลยเท่าไหร่นี่ตัวนี้ 6,300 โอ้มายตัวนี้ก็เป็นแพงกระมวลเนาะถ้าขอกลับไปอยู่ในนี้โมมีกินจ้าเอ๊ะใกล้แล้วเนาะใกล้สิงห์ฮอตสาสาตราสว่างแล้วแต่ว่าก่อนสิงห์ฮอตเจอจุดน่าสนใจก็คือดอกไม้ไฮเดนเยียโคตรมาหักเลยสีแบบฟันแบบใส่มาที่ต้องเอาเลยเอ๊ะสุดกลมกลืนสนใจดอกนี้หรือดอกนี้
ตอนนี้เรามาฮอดสวนดอกกุหลาบที่ว่าอยู่ตอนหน้าพาเลสเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งเลยทางฟากนี้จะเปลี่ยนดอกกุหลาบสีขาวเบิ่งมั้ยเดี๋ยวสิลอยเลาะลิ้นในทุ่งดอกกุหลาบบ่แม่นทุ่งลาเวนเดอร์สายพันธุ์หนึ่งอาจเป็นดอกกุหลาบหนูกุหลาบหนูต้องซื้อเองเนาะมันมีอีหลีใดมันมีอีหลีไม่อันนี้ดิฉันกุหลาบฟางกุหลาบทิพย์กุหลาบทิพย์เอากุหลาบขอตัวซะนะเห็นว่าอันนี้เป็นสั้นเดียวสังเกตกลีบดอกจะเป็นแบบประมาณกลางหัวใจเนาะเดี๋ยวเราคิดเองเราคิดเองคิดเองหล่อหล่อหล่อไปเลยจ้าหอมมาฮอตโซนที่แบบว่ามีหลายๆสีเนาะเดี๋ยวเราวันเลาะเลยว่ามันจะมีสีไงเดย์เริ่มต้นสีบัวเพื่อนบัวว่ะบัวอมแดงประมาณนี้เนาะหอมมันสมจ๋าเห็นว่าสวนดอกกุหลาบแบบรักร้อยรักล้านเขากำลังมาจุดที่แบบว่าชมวิวเนาะแล้วก็เป็นแบบพีคสุดๆของสวนนี่เลยก็ว่าได้เนาะก็คือแบบไฮไลท์ของดอกกุหลาบเนาะทั้งหลายทั้งมวลเห็นมั้ยแบบประมาณแบบว่าจะอยู่เหรองานแต่งเนาะสมมุติว่านี่ก็บอกจะ3อย่างไว้เป็นอีกอย่างที่โรแมนติกฮายกาดก่อนจะได้แบบนี้ก็ได้ไม่ง่ายเลยเนาะอุ่นบอกขับรถติดก็เพิ่มแล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้เลาะเที่ยวแบบจุใจแต่ว่ากันยังไม่จุเต็มทีแต่ว่าต้องมาฮอดตอนดีกว่าต้องเมื่อแล้วเบิ่งบรรยากาศก่อนสิออกมานี่ก็ล่ะสุดยอดไอ้หนี้กิโลSee you next time.ยังวะกดติดตามว่าพวกเขาสิไปใส่ในคลิปต่อไปไป